คณะกรรมการศาลเจ้าตัวละเอียและคณะกรรมการศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดพิธีอัญเชิญเทพแห่งโชคลาภและเทพแห่งการคุ้มครองออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะขณะที่วัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีก็ได้จัดพิธีเวียนเทียนในงานประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์เป็นวันที่3ค่ะเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ที่บริเวณตลาดน้ำพุเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีคณะกรรมการศาลเจ้าตัวละเอียได้ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้จัดขบวนพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง3องค์คือองค์ตัวละเอียหรือเจ้าพ่อเสือองค์ไฉสิงเอียเทพเจ้าแห่งโชคลาภและองค์ฮกเต็กเหล่าเอียพระผู้เจ้าที่ออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีคณะมังกรทองสิงโตสิทธิ์หลวงปู่ใหญ่วัดท่าพระนำมังกรออกนำขบวนประทานพรด้วยทั้งนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนและพี่น้องชาวจันทบุรีจะถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบทอดกันมาในการบูชาเทพเจ้าทั้ง3องค์นี้และต้องรับพรเพื่อเพิ่มพลังโชคชะตาให้มั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงการงานเจริญก้าวหน้าในชีวิตและครอบครัวซึ่งภายหลังจากการอัญเชิญเทพแห่งโชคลาภและเทพแห่งการคุ้มครองออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีในบริเวณรอบเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีแล้วทางคณะกรรมการศาลเจ้าก็ได้นำเทพทั้ง3องค์มุ่งหน้าไปยังวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีที่มีการจัดพิธีเวียนเทียนในงานประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์เป็นวันที่3เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณงานได้รับพรจากองค์ตัวเล่าเอี้ยองค์ไฉสิงเอี้ยและองค์ฮกเต็กเหล่าเอี้ยที่ออกประทานพรเนื่องในวันพระใหญ่วันมาฆบูชาในโอกาสนี้ด้วยขณะที่ภายในงานประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์และปิดทองพระพุทธรูปที่ทางวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีจัดขึ้นเป็นวันที่3ของการจัดงานในช่วงของภาคค่ำที่ผ่านมามีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมเข้าทำบุญเป็นจำนวนมากเนื่องจากตรงกับวันพระใหญ่คือวันมาฆบูชาและในค่ำคืนที่ผ่านมาอาจารย์คาถาชินบัญชรหมอดูชื่อดังได้มาร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนบูชาดาวนพเคราะห์รวมทั้งการบูชาพระเก่งและแก้ปีชงของวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีด้วยโดยทางด้านพระสงฆ์อนัมนิกายได้ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาและประกอบพิธีเวียนเทียนในงานประจำปีพิธีบูชาดาวนพเคราะห์รวมทั้งการบูชาพระเก่งและแก้ปีชงของวัดเขตนาบุญญารามโดยงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์2557ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมทำบุญบูชาดาวนพเคราะห์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปและในภาคค่ำเวลา20นาฬิกาทุกวันทางวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีจะทำพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและสวดชัยมงคลคาถาสะเดาะเคราะห์เสริมสิริมงคลแก่ทุกท่านทุกวันตลอดทั้งการจัดงานนี้และทางวัดจะมีพิธีทำบุญพระเก่งหรือหมายถึงการสะเดาะเคราะห์ของแต่ละบุคคลซึ่งจะมีพระสงฆ์อนัมนิกายจะเป็นผู้ทำพิธีให้รวมทั้งการแก้ปีชงสำหรับผู้ที่เกิดในปีชวดปีเถาะปีมะเมียปีระกาโดยจากการขอพรจากองค์เทพเจ้าไถ่ซุ่ยเอี้ยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงในการทำพิธีได้กับทางวัดในทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานทางวัดจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานประจำปีพิธีบูชาดาวและประกอบพิธีเวียนเทียนณวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านและครอบครัวต่อไปค่ะ